ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด -19 นะคะก็ทำให้ผู้ประกอบการโต๊ะจีนประมาณ30แห่งในจังหวัดเชียงใหม่กำลังเดือดร้อนหนักค่ะเพราะว่างานที่เคยจองไว้ก็ถูกยกเลิกทั้งหมดจึงหวังให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะการควบคุมโรคให้ได้โดยเร็วเพื่อที่ให้สามารถกลับมารับงานได้อีกครั้งค่ะผู้ประกอบการโต๊ะจีนจัดเลี้ยงบ้านแม่แก๊สหลวงตำบลหนองจ้อมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทำความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ในการทำอาหารขึ้นชั้นโดยไม่รู้ว่าจะนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้งเมื่อไหร่เพราะขณะนี้งานเลี้ยงที่เคยจองทำอาหารถูกยกเลิกทั้งหมดทำให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างกำลังเดือดร้อนผู้ประกอบการระบุว่าหลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และรัฐบาลมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะการสั่งปิดสถานประกอบการและห้ามประชุมสัมมนาต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้องานทุกอย่างก็ถูกยกเลิกต้องคืนเงินมัดจำลูกจ้างก็ให้กลับบ้านแม้ที่ผ่านมาจะพยายามทำข้าวกล่องส่งแต่ก็มีคู่แข่งจำนวนมากและไม่ได้รับการตอบรับมากนักจึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิมตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับงานที่มีมาถูกยกเลิกทั้งหมดเลยทั้งของเจ้าภาพภาคเอกชนของทางภาครัฐทุกอย่างถูกยกเลิกทางเราเนี่ยก็ต้องทยอยคืนเงินมัดจำที่เจ้าภาพมัดจำมาให้เนี่ยโอนคืนให้ทุกคนเลยครับแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีงานเลยครับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ประกอบการโต๊ะจีนประมาณ30รายขณะนี้มีลูกจ้างที่ตกงานหลายร้อยคนหลายคนบอกว่าหลังเริ่มหยุดงานมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมก็ทำให้ขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวและในอนาคตยังมีภาระที่ต้องดูแลอีกหลายอย่างซึ่งยังกังวลและไม่มีทางออกในขณะนี้อะไรมันก็เปลี่ยนไปอย่างกับลูกต้องใช้ต้องจ่ายต้องกินนี่ก็ต้องคอยบอกเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ใช้จ่ายก็ด้วยกันประหยัดไปอะไรไปอย่างนี้เนาะตอนนี้ค่าเทอมก็ใกล้จะเข้ามาอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาถ้าเขามีการเลื่อนอะไรมันก็ดีอยู่เมื่อยังไม่รู้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จะยุติลงเมื่อไหร่ทำให้ขณะนี้ผู้ประกอบการโต๊ะจีนจัดเลี้ยงบางส่วนในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่รอบบ้านหามาปลูกพืชผักเอาไว้กินในครอบครัวลดค่าใช้จ่ายพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการอยู่บ้านและให้กำลังใจทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้โรคเพื่อให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว